วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันพฤหัสบดีที่29ธันวาคมพุทธศักราช2565ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับ29เรายังทำงานกันอยู่พรุ่งนี้30เราก็ยังทำงานกันอยู่นะคะแต่ว่าหลายท่านเริ่มทยอยเดินทางไปต่างจังหวัดกันแล้วกับภูมิลำเนากันแล้วหรือไปท่องเที่ยวกันแล้วเมื่อเช้าการจราจรโล่งมากครับแต่ว่าเส้นทางที่ออกนอกกรุงเทพมหานครก็ติดขัดต่อเนื่องกันมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานบ่ายๆนะครับแต่ก็อย่างที่พี่ฟิล์มบอกไปพวกเรายังคงประจำอยู่ที่หน้าจอแต่ปีนี้ไม่เหงานะเพราะว่าหลายหน่วยงานเนี่ยต้องมีประเด็นร้อนๆให้ทำงานกันจนวันสุดท้ายของปีกันเลยทีเดียวมันจะเป็นเอฟเฟกต์ไหมคุณโก้ว่าสำหรับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเอฟเฟกต์เรื่องเอฟเฟกต์เนี่ยกรณีอย่างเงี้ยมีสินบนเรียกรับสินบนจะมีการไปตรวจสอบหรือขันน็อตไหมไม่แน่ใจเพราะว่ากรณีของกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนมาแล้วมีหลักฐานค่อนข้างชัดมีการล่อซื้อของหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรแน่ชัดกันขนาดนี้หรือไม่แต่มีคนตั้งข้อสังเกตนะคะเอาไม่ต้องข้ามกระทรวงก็ได้ค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีหลายกรมถูกไหมคะใช่กรมอื่นจะเป็นอย่างนี้ไหมจะมีดิฟก็คือเป็นกลุ่มนกหวีดเล็กๆที่กล้าไปแจ้งไหมคุณเฮ้ออะไรล่ะคุณโก้คุณเฮ้ออะไรก็คุณเฮ้ออะไรก่อนอย่างที่เดาๆกันไปนั่นแหละก็ว่ากันไปอยู่ที่จะวิเคราะห์นะครับแต่ว่านอกจากที่กระทรวงทรัพย์เนี่ยจะต้องมีการชี้แจงประเด็นการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้วนะครับอีกหน่วยงานนึงที่ก็ต้องชี้แจงกันรัวๆเมื่อวานก็คือตำรวจนะจากกรณีเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติเรื่องของกรณีมาเฟียจีนสีเทาอย่างน้อยเมื่อวาน2หน่วยงานก็คือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ตำรวจนครบาลก็ต้องออกมาชี้แจงกรณีที่ถูกพาดพิงถูกวิพากษ์วิจารณ์การทำงานอย่างรุนแรงเมื่อวานคุณชูวิทย์เนี่ยพูดเหมือนที่พวกเราตั้งข้อสังเกตเลยทำไมถึงปล่อยหลักฐานไว้ตั้ง2เดือนเพิ่งไปตรวจค่ะเมื่อวานบชน.เขาก็จะอธิบายว่าก็ต้องมีความร่วมมือจากหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้เดี๋ยวผมจะมาดูแล้วกันว่าฟังขึ้นถึงมาอย่างใดนะครับคือท่านบอกว่าท่านมั่นใจว่าอัยการน่ะสั่งถึงอัยการน่ะสั่งฟ้องแน่นอนไอ้สั่งฟ้องเราไม่กลัวเรากลัวเหมือนกรณีของหลงจู้สมชายอะมันมีภาพออกมาให้เห็นน่ะแต่ว่าโอเคล่ะกรณีหลงจู้สมชายเนี่ยเป็นแค่ศาลชั้นต้นชั้นต้นรอดอะเพราะอะไรหลักฐานมันไปไม่ถึงนะคะจะกลัวจะซ้ำรอยแบบนั้นไหนๆก็พูดถึงประเด็นนี้แล้วว่ากรณีของอ้ำ PSV ค่ะนี่เข้าสัปดาห์ที่2ละครับมีความคืบหน้าหรือยังว่ามันจะสาวไปถึงใครอะไรยังไงบ้างเพราะว่าดูอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยค่ะเอาเทียบกันง่ายๆถึงแม้ว่าจะคนละปริบทกันอย่างกรณีของอธิบดีอุทยานเนี่ยทางตำรวจเอ่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอ่ยปปช.เอ่ยปปท.เอ่ยหรือใครก็ตามบอกเลยว่าเดี๋ยวจะไปดูว่าเส้นทางไปถึงใครบ้างจะเรียกมาสอบให้หมดเลยครอบครัวก็อาจจะโดนด้วยหรือไม่แล้วก็รวมถึงบนหน้าซองอะค่ะจดหมายไม่ได้ผิดซองผมคุยกับหลายคนประเด็นที่เขาตั้งข้อสังเกตกันคือมันจะคล้ายๆกันอย่างนึงคือที่เรียกมาสอบเนี่ยคือเรียกอย่างกรณีกรมอุทยานก็เรียกคนจ่ายสวยมาสอบเรียกญาติพี่น้องมาสอบแต่ประเด็นที่เขาอยากให้ไปไกลกว่านั้นคือเหนือกว่านั้นเนี่ยมีใครอีกไหมอย่างใดเหมือนเช่นการกรณีทุนจีนกรณีคุณอ้ํา PSV เหนือกว่านั้นเนี่ยมีใครอะไรยังไงอีกไหมกลัวจะไปไม่ถึงกลัวอย่างนี้หรือเปล่าถึงจะแบบให้การเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยเขาก็ไม่การเป็นพยานนะคะยังไงก็มีโทษอ่ะก็เลยไม่นั่นหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะมีความตั้งใจในการขุดคุยเบื้องหลังกรณีต่างๆเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วยถ้าขุดแล้วเจ็บเองใครจะกล้าขุดอันนี้พูดกันตามตรงถ้าขุดแล้วเจ็บขุดแล้วไปเจอตัวเองอ่ะไม่ต้องเจอตอนนะเจอตัวเองอ่ะผมเห็นโพสต์ของนักการเมืองรุ่นใหม่บางคนที่เขาก็เป็นฝั่งน้ำดีนะโพสต์บอกเลยเมื่อวานหลายหน่วยงานน่าจะไม่กล้าขุดลึกเพราะเดี๋ยวจะเจ็บกันครึ่งค่อนประเทศคุณบูลลี่อีกฝั่งว่าไม่ใช่ฝั่งน้ำดีหรอเขาใช้คำนี้เลยเดี๋ยวจะเจ็บกันครึ่งค่อนประเทศเพราะเรื่องนี้เนี่ยเอกชนรู้ดีการไปติดต่อหน่วยงานรัฐต่างๆไม่ใช่เฉพาะกรมอุทยานครับมันต้องมีเบี้ยบ้ายรายทางถ้าอยากให้เรื่องมันเดินอย่าใช้คำว่าเบี้ยบ้ายรายทางเถอะมันต้องเป็นภาคบังคับค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะไปขออนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาทำงานในเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้พูดได้เพราะว่าน้องที่อยู่ลอว์เฟิร์มเวลาไปเดินเรื่องเนี่ยเหนื่อยมากค่ะพี่พิมเหนื่อยมากค่ะน้องลากเสียงยาวครับรู้กระทรวงเลยไหมว่ากระทรวงอะไร
นะครับนอกจากนี้เมื่อวานนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวสายสภาก็คลอดฉายากันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะแต่ว่าหนังสือพิมพ์ก็พาดหัวกันไม่ทันเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาพาดหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับวันนี้เลยค่ะ3วันหนี4วันล่มอันนี้ชัดเจนสะท้อนภาพให้เห็นของสภาช่วงนี้นะครับคุณชวนเนี่ยเมื่อวานผู้สื่อข่าวประเด็นนี้ไปถามท่านประธานสภาก็บอกว่ามันก็ต้องให้ความเป็นธรรมคือที่ผ่านมามันก็ไม่ได้เกิดปัญหามาตลอดมันเพิ่งจะมีปัญหากันช่วงหลังๆนี่แหละแล้วก็ที่ผ่านมาก็ผ่านกฎหมายกันได้เยอะนะคุณชวนใช้คำว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ด้วยแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่สถานการณ์ตอนนี้มันเป็นแบบนี้ไงหลายคนก็เลยบอกว่าอยู่ไปทำไมก็ยุบยุบไปก็ได้คือท่านชวนยังโดนเลยอ่ะชวนส่วนเซอ่ะท่านบอกไม่เซนะยังไม่ลง แต่ใดๆก็ตามค่ะทางฝ่ายค้านนะคะคุณหมอชลน่านนี่ฉายาคือหมองชลน่านก็คือหมอแล้วก็วงเล็บงองูเป็นหมองชลน่านนี่ยังดีนะคุณโก้สมัยหนึ่งที่ผู้นำฝ่ายค้านชื่อสมศักดิ์อมรวิวัฒน์สมบัติอมรวิวัฒน์ฉายาท่านที่ได้คืออะไรรู้ปะสุทินคลังแสงและใช้เครื่องหมายคำถามเครื่องหมาย question นะคะจนสื่อต้องอธิบายผู้สื่อข่าวที่ตั้งฉายาอธิบายว่าไม่ใช่ค่ะไม่ได้ตั้งฉายาผิดหรือใดๆแต่ว่าการทำหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านตอนนั้นเนี่ยคือแทบจะแบบไม่มีบทบาทอะไรเลยเว้นเหมือนคุณสุทินคลังแสงที่แบบบทบาทดูจะเด่นกว่าด้วยซ้ำไปก็เลยชื่อฉายาสุทินคลังแสงครับแต่เมื่อวานหมองชลน่านคุณหมอก็ขอบคุณนะแล้วก็หัวเราะชอบใจบอกว่าก็ต้องเข้าใจว่าไปการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยการเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยบทบาทการอภิปรายต่างๆมันจะไปเหมือนสมาชิกแบบเมื่อก่อนไม่ได้ทำไมอ่ะก็เขาก็คงจะหมายความว่าก่อนมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรมากมายกว่าเดิมไม่ได้มีเวลาจะไปเตรียมตัวอภิปรายเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าหรอหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเจ้าของตัวจริงป้ายมาแล้วเดี๋ยวเอาป้ายให้ดูคุณผู้ชมเมื่อเช้าขับมาง่วงๆอยู่ตัวเจ้าของหัวหน้าหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าครอบครัวแล้วเดี๋ยวทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะยื่นขออภิปรายแบบไม่ลงมติคือดูไปดูมามันก็เหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นแหละแต่ว่าไม่ลงมติเท่านั้นเองมีชื่อยุทธการด้วยนะคะถอดหน้ากากคนดีขยี้รัฐบาลค่ะแต่พูดถึงครอบครัวนั้นแล้วเนี่ยโอ้โห snow is coming นะทำไมอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะสัมภาษณ์คุณชันชัยอิสระเสนารักษ์แกเพิ่งเดินทางไปที่ปปช.ไปยื่นหนังสือให้ปปช.เปิดเผยรายละเอียดการประชุมของกรรมการปปช.ชุดใหญ่ว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรทำไมตามข่าวที่ออกมาจึงไม่ชี้มูลความผิดนักการเมืองในกรณีทุจริตจำนำข้าวเลยแม้แต่คนเดียวคนในตระกูลชินวัตร3คนที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะถูกตั้งข้อหาเนี่ยหลุดหมดนะครับคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์คุณเยาวภาก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าปปช.จะมีหนังสือตอบกลับจะชี้แจงอย่างไรเพราะอันนี้เป็นอำนาจตามกฎหมายอำนาจมาตรา58พรบ.ปปช.มีระบุไว้อยู่แล้วว่าให้เปิดเผยข้อมูลได้แต่อันเนี้ยปปช.ยังไม่ได้แถลงออกมาอย่างเป็นทางการนะเป็นข่าวมีแค่ตัวประธานปปช.เนี่ยพลตรีวัชรพลประสานราชกิจออกมายอมรับว่าปปช.เองก็พิจารณาไปตามรายละเอียดที่ส่งมาและแต่ละท่านก็มีวิจารณญาณในการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่คือบอกแค่เนี้ยใครก็พูดได้พูดแบบนี้ใครก็พูดได้เอาจริงท่านแต่แบบแล้วก่อนหน้านี้ล่ะแล้วการที่กันตัวคุณบุญทรงไปเป็นพยานแปลว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเหรอคุณบุญทรงคุณจำได้ไหมว่ารีเด็ดคุณบุญทรงคืออะไรกูพูดไม่ได้จนวันหนึ่งพูดหมดเปลือกแล้วว่ากันว่ามีคลิปที่อัดเอาไว้ด้วยอ่ะสุดท้ายเนี่ยล็อต2โดนแต่ข้าราชการประจำแล้วก็เลขารัฐมนตรีนะครับใช่ค่ะไอ้เลขาเนี่ยเข้าใจได้มันก็จะคล้ายๆกับกรณีของบ้านเอื้ออาทรคุณวัฒนาค่ะคือถึงแม้จะไม่มีเงินเข้าบัญชีโดยตรงเนี่ยแต่รู้ว่าไปในฐานะใครแค่นี้มันคือเจตนาที่สอนแต่หมอโด่งโดนยึดทรัพย์ไปเกือบ900ล้านแล้วตัวหมอโด่งอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ทรัพย์นอกกายเอาไปใส่ในคริปโตได้ไหมแล้วค่อยไปถอนได้ไหมที่ไม่โดนยึดอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เสียเปียงหมอโด่งอย่าเขาเรียกว่าอะไรคะอย่าสับสนนะคะเสียเปียงนี่คือแกอยู่มาจำนำข้าวแกก็ได้คือแกอยู่ได้ทุกที่ไงจำนำข้าวแกก็อยู่ได้บ้านเอื้ออาทรแกก็อยู่ได้สุดท้ายก็เลยต้องไปอยู่คุกเลยค่ะส่วนหมอโด่งเนี่ยวัจนะภุกกะวีรวุฒิวัจนะภุกกะหนีไปตั้งแต่นั่นนะคะจำนำข้าวล็อตแรกอะค่ะก็รอดูแล้วกันว่าจะตามตัวมาได้ไหมแต่พาไปดูก่อนก็แล้วกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงการเดินทางของพี่น้องประชาชนค่ะกลับภูมิลำเนาหรือว่าไปท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยจึงมีการสั่งคุมเข้มนะคะทั้งเรื่องของความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนต่างๆและที่สำคัญอย่าลืมนะคะเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยโดยคุณอนุทินบอกเลยนะคะสั่งเข้ม7วันอันตรายค่ะพนักงานขนส่งต้องห้ามดื่มไม่ขับแล้วก็ไม่ขับรถเร็วเป็นต้นแบบผู้ขับขี่ปลอดภัยด้วยนะคะส่วนผับจะปิดตีสี่เหรอขออนุญาตไม่ให้ก็แล้วกันนะโดยเมื่อวานนี้ค่ะที่
สถานีขนส่งหมอชิดนะคะมูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.รณรงค์ในการลดอุบัติเหตุปีใหม่ปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะคุณอนุทินค่ะในฐานะประธานกองทุนสสส.ค่ะก็ไปที่บขส.ไปที่หมอชิดนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องโดยบอกว่าอย่างนี้ทางสาธารณสุขเองเน้นย้ำให้ผู้ขับขี่เนี่ยขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับจะได้ลดอุบัติเหตุซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่นี่แหละค่ะที่ประชาชนทั้งไปภูมิลำเนาแล้วก็ไปท่องเที่ยวคาดว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากช่วง7วันอันตรายตนในฐานะกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมเนี่ยเน้นย้ำนโยบายคือความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะคะดังนั้นพนักงานขับรถต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทางผู้ขับขี่รถบขส.ขสมก.แล้วก็รถร่วมค่ะแอลกอฮอล์นี่มีไม่ได้เลยนะคะแล้วก็จะตรวจเข้มเรื่องแอลกอฮอล์เรื่องการขับรถเร็วการพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าผู้ขับขี่รถสาธารณะเป็นบุคคลที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้อื่นด้วยซึ่งก็ยอมรับค่ะมาตรการบทลงโทษเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่ามันสู้เรื่องของจิตสำนึกไม่ได้ดังนั้นก็คืออยากจะขอความร่วมมือทั้งเคารพกฎจราจรไม่พาตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงดื่มไม่ขับไม่ต้องรอให้รู้สึกมึนเมาหากมีการดื่มห้ามขับขี่ยานพาหนะเด็ดขาดนะคะแล้วก็ขับไม่เร็วสวมหมวกกันน็อกด้วยจะได้ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะที่สำคัญนะถึงแม้ว่าเป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในพรรคเดียวกันแค่จะเสนอว่าขอนำร่องได้ไหมปิดผับตีสี่ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวคุณอนุทินบอกเลยนะคะว่ายืนยันเจตนารมณ์คัดค้านการขยายเวลาปิดผับตีสี่ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่คนเริ่มออกไปทำงานดังนั้นจึงไม่ควรไปเพิ่มความเสี่ยงจากกลุ่มคนที่เมาแล้วขับ2ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียเพิ่มขึ้นก็เป็นได้นอกจากนี้ก็มีการปรับปรุงถนนด้วยนะคะปิดจุดกลับรถที่อาจจะเกิดให้ก่อให้เกิดความเสี่ยงทำป้ายเตือนต่างๆที่ก่อสร้างทางโค้งทางอันตรายตรงนี้ก็ต้องบอกให้ชัดเจนด้วยนะคะที่สำคัญเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะช่วงปีใหม่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากอันนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยฝากเอาไว้ด้วยก็คือยังคงต้องสวมหน้ากากถ้าเกิดไปในที่ที่แออัดนะคะรักษาระยะห่างซึ่งทางขนส่งเองเนี่ยเขาเตรียมหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลแอลกอฮอล์มาให้บริการด้วยส่วนทางด้านผู้จัดการกองทุนสสส.ค่ะดร.สุปรีดาอดุลยานนท์บอกว่าศตวรรษที่3เนี่ยสสส.เองมุ่งมั่นที่จะลดการบาดเจ็บแล้วก็การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะก็ร่วมกับทางมูลนิธิเมาไม่ขับทำงานรณรงค์สื่อสารสร้างความตระหนักแล้วก็ลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะซึ่งก็จะมีเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับซึ่งถือเป็นเครือข่ายสำคัญในพื้นที่ทั่วประเทศมากกว่า100เครือข่ายแล้วก็มีผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนเข้ามาทำงานสื่อสารรณรงค์ร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะส่วนนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชค่ะเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะท่านบอกว่าแม้สถานการณ์จะลดลงแต่ว่าเอาจริงมันก็ยังสูงอยู่นะคะเทศกาลปีใหม่ค่ะคุณหมออยากจะเชิญชวนทุกคนช่วยกันลดความเสี่ยงทั้งจากโควิดแล้วก็อุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะมีสติไม่ประมาทซึ่งท่านนายกเองก็มีข้อสั่งการไปยังทุกหน่วยงานให้คุมเข้มเรื่องการดื่มแล้วขับโดยเฉพาะร้านค้าค่ะที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กๆที่อายุต่ำกว่า20ปีอันนี้มีความผิดนะคะและจะถูกดำเนินคดีอย่างหนักแล้วก็ช่วงที่ประชาชนเดินทางกันเยอะๆโดยเฉพาะ7วันอันตรายเนี่ยถ้าพบเห็นผู้ขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงส่งคลิปมาได้ค่ะที่อาสาตาจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเจ้าหน้าที่จะดำเนินการนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษภายใต้ชื่อโครงการ7วัน7คลิป 70,000 ปีใหม่ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิเมาไม่ขับแล้วก็บริษัทวิริยะประกันภัยด้วยค่ะครับอย่างไรก็ตามทางผู้ประกอบการเอกชนเขาก็จะยังเดินหน้าเสนอเรื่องของการปิดผับตีสี่ในพื้นที่ท่องเที่ยวนะซึ่งอันนี้หลายคนไม่เห็นด้วยแต่ว่ามีข้อเสนอที่หลายคนก็น่าสนใจก็ต้องคุยกันเรื่องของการห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ระหว่างวันเนี่ยนะครับช่วงบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นเนี่ยเขาบอกจริงๆถ้าใครจะกินเขาซื้อตุนไว้อยู่แล้วอ่ะจะต้องห้ามทำไมช่วงนั้นก็เดี๋ยวต้องไปถกเถียงกันว่าจะเอายังไง
หมายถึงว่าอ๋อเขาจะให้ยกเลิกกฎหมายจะยกเลิกทิ้งไงเพราะปัจจุบันเนี่ยมันซื้อได้เฉพาะ11โมงถึงบ่าย2แล้วก็5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเขาบอกไอ้แก๊ปตรงเนี้ยไม่ต้องมีได้ไหมแต่หลายคนก็กลัวว่ามันกลัวจะนั่งยาวไงตั้งแต่11โมงยาวไปจนถึงดึกดื่นค่ำคืนซึ่งจริงมันก็ดีกว่านะเขาเสนอด้วยซ้ำไปว่าไอ้กฎหมายเนี่ยยกเลิกไปเลยเพราะมัน40-50ปีแล้วกฎหมายตัวเนี้ยใช่คือเอาอย่างนี้แทนได้ไหมก็คือจะซื้อเวลาไหนก็ได้แต่เอาบัตรประชาชนไปให้ที่ร้านแล้วที่สำคัญอ่ะอีกอันนึงอ่ะคุณโก้ที่เขาไม่ได้พูดไว้ก็คือพวกขับรถควงกะใช่โดยเฉพาะรถตู้เพราะว่าเขาจะได้เงินก็คือตามรอบที่วิ่งได้ตามผู้โดยสารคือเทศกาลเนี่ยรถทัวร์เขาบังคับถ้าเป็นเส้นทางระยะไกลเท่าไหร่อะไรยังไงต้องมีคนขับ2คนสลับแต่รถทัวร์ไอ้รถตู้เนี่ยไม่เหมือนกันแล้วเขาต้องรีบทำเวลาเพราะว่ามันเป็นช่วงโกยเงินอะคือขนส่งก็มีระบบเรื่องของการยืนยันตัวตนผู้ขับขี่ผ่าน GPS ที่มันต้องเสียบบัตรแสดงตนที่เป็น GPS อีกแบบไม่เหมือนรถทั่วไปนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าพวกรถรับจ้างทั่วไปที่อาจจะไม่ใช่เข้าระบบอะไรยังไงเนี่ยมันจะมีแบบนั้นไหมแล้วคือนอนไม่พอนอนไม่พอปุ๊บเนี่ยบางคนกินเครื่องดื่มบำรุงกำลังแล้วขับไปแล้วมันเกิดอุบัติเหตุอะค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังรุ่นน้องดิฉันไงมาโดนพวกมาแล้วขับชนแล้วก็คือผ่าตัดตลอดอะคุณโก้ร่างกายไม่เหมือนเดิมเป็นน้องผู้หญิงหน้าตาน่ารักด้วยครับพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวสั้นๆนิดเดียวแล้วกันพอดีเห็นข่าวน่าสนใจทางกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยเสนอเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาไทยโดยเฉพาะยิ่งท่องเที่ยวจีนหลังวันที่8นะค่ะให้สามารถฉีดวัคซีนในไทยได้ฟรีซึ่งอันนี้ถือว่าดีเพราะว่าอย่างที่ทราบบ้านเราเองวัคซีนก็เหลือคนไทยก็ฉีดน้อยลงแล้วแล้วบ้านเขาเองหาฉีดก็ลำบากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็มาฉีดวัคซีนบ้านเราก็จะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งแล้วเขาฉีด mRNA ได้ใช่ไหมเขาไม่ได้ห้ามไงไม่ห้ามก็ฉีดนอกประเทศไม่ได้มีปัญหาอะไรครับไปดูอีกเรื่องนึงเรื่องของค่าไฟนะครับอย่างที่ทราบกันว่าต้นปีเนี่ยจะมีการปรับขึ้นค่าไฟภาคธุรกิจนะตอนแรกจะขึ้นเกือบ1บาทก็จากปัจจุบันเนี่ย4.72จะขึ้นไป5.69นะครับแล้วก็ทางผู้ประกอบการเรียกร้องมากเลยว่าไม่ไหวไม่งั้นต้นทุนค่าสินค้าบริการต้องปรับขึ้นอีก 5-12% ก็จะกระทบกับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ผู้บริโภคนะครับล่าสุดกกพ.เนี่ยมีการพิจารณาแล้วยอมที่จะขึ้นน้อยลงนะครับคือก็ยังขึ้นอยู่แต่ขึ้นน้อยลงแทนที่จะไปขึ้นเกือบ1บาทก็จะขึ้นมาเหลือ2ใน3นะก็ประมาณ60กว่าสตางค์แทนนะครับแหล่งข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ระบุว่าบอร์ดกกพ.เนี่ยมีการประชุมเมื่อวานนี้พิจารณาทบทวนการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือว่า FT งวดมกราคมถึงเมษายนนะครับในกลุ่มการใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่บ้านพักอยู่อาศัยก็ครอบคลุมตั้งแต่ประเภทอุตสาหกรรมธุรกิจบริการโรงแรมการเกษตรเนี่ยโดนหมดนะแต่เดิมเนี่ยจะปรับค่า FT ขึ้นไปที่ระดับ 190.44 สตางค์ต่อหน่วยหรือว่าจะทำให้ค่าไฟภาคธุรกิจขยับขึ้นไปที่5.69ก็ใจดีลดลงมาให้1ใน3เหลือขึ้น 154.92 สตางค์ต่อหน่วยนะครับเมื่อรวมกับค่าไฟฐานแล้วค่าไฟเฉลี่ยของกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่ภาคที่อยู่อาศัยเนี่ยต้นปีหน้าจะขึ้นไปที่5.33ก็พูดง่ายๆขึ้นไปเกือบ60สตางค์นะครับส่วนค่าไฟฟ้ากลุ่มบ้านพักที่อยู่อาศัยยังคงเดิมก็คือค่า FT 93.43 สตางค์ต่อหน่วยอันนี้ปรับขึ้นมาแล้วด้วยนะเมื่อรวมกับค่าไฟฐานแล้วก็จะอยู่ที่4.72นะครับวิธีการเขาทำยังไงทำไมถึงลดมาได้อีก30กว่าสตางค์ก็ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับเลื่อนการคืนหนี้ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ออกให้ประชาชนไปก่อนช่วงโควิด160,000ล้านจากเดิมเนี่ยวางแผนชำระ2ปีก็เลื่อนออกไปเป็น3ปีแต่ดอกเบี้ยเพิ่มนะดอกเบี้ยเพิ่มทำให้ต้นทุนส่วนนี้ลดลงจากงวดต้นปีนี้33สตางค์ลงเหลือ22สตางค์นะครับแล้วก็มีการปรับสูตรคำนวณราคาก๊าซธรรมชาติใหม่คืออยู่ๆพอทักทวงก็ไปคุยราคาก๊าซธรรมชาติใหม่กันได้เลยทั้งนี้จริงๆแล้วเงินบาทแข็งค่ามาสักระยะแล้วเหมือนกันนะลดอัตราการคำนวณจากราว37บาทเหลือ35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐส่งผลต้นทุนราคาก๊าซเหลือ466บาทต่อล้าน BTU จากอัตราเดิม506บาทต่อล้าน BTU อีกส่วนนึงมาจากการนำก๊าซในอ่าวไทยแบ่งมาใช้คำนวณในระบบแก่กลุ่มนี้เพิ่มขึ้นพูดง่ายๆที่เคยเล่าให้ฟังไปก็คือปีโตอ่ะเขาจะดึงไปใช้น้อยหน่อยจะได้ผ่อนเอามาให้การไฟฟ้าซื้อมาผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นอีกหน่อยนะครับแต่เดิมเนี่ยปีโตเอาไปก่อนเหลือเท่าไหร่ถึงจะขายให้การไฟฟ้าแล้วการไฟฟ้าไม่พอเขาค่อยไปหาเชื้อเพลิงอื่นมาแทนนะครับส่วนไฟฟ้ากลุ่มเปราะบางเนี่ยแล้วก็ครัวเรือน
ที่ใช้ไม่ถึง500หน่วยต่อเดือนทางกกพ.คำนวณตัวเลขว่าหากยังมีการให้ส่วนลดแบบขั้นบันไดเหมือนกับงวดปัจจุบันต้องใช้เงินมาดูแลราว 9,000 ล้านบาทส่วนนี้จะมาจากการเกลี่ยก๊าซของปตท.ครับอย่างที่บอกไป 6,000 ล้านนะที่เล่าให้ฟังไปเมื่อวานเนี่ย4เดือนเดือนละ 1,500 ล้านอยู่ๆปตท.ก็จะไปดูมาให้แล้วก็เจียดมาให้นะครับขณะที่วงเงินอีก 3,000 ล้านกำลังพิจารณาว่าจะมาจากส่วนใดกกพ.เสนอว่าน่าจะเอามาจากเงินชดเชยของเชฟรอนในช่วงการเปลี่ยนผ่านผู้ดำเนินการขุดเจาะก๊าซจากแหล่งเอราวัณจากระบบสัมปทานเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตซึ่งเชฟรอนผลิตก๊าซได้ต่ำกว่าสัญญาจึงต้องจ่ายค่าปรับราว 4-5,000 ล้านกกพ.ก็เห็นว่าปตท.ควรจะคืนในส่วนนี้เพื่อมาเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าเดี๋ยวต้องรอดูว่าทางปตท.ยอมไหมนะครับในส่วนค่าไฟฟ้าบ้านที่ต่ำกว่าเอกชนแล้วก็กลุ่มอื่นๆก็เนื่องมาจากตามรัฐธรรมนูญมาตรา43วรรค2แล้วก็57วรรค2กำหนดไว้ชัดว่าทรัพยากรธรรมชาติของประเทศต้องจัดสรรแก่ประชาชนและชุมชนก่อนเขาก็เลยไปตีความตามตัวอักษรเลยไงก็เอาก๊าซถูกๆไปให้ประชาชนชุมชนก่อนแต่ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาตีความว่าไม่ใช่ภาคประชาชนก็เลยจะดึงขึ้นมาแพงซึ่งจริงๆแล้วสุดท้ายต้นทุนมันก็สะท้อนกลับไปภาคประชาชนอยู่ดีนะกลุ่มเอกชนที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าได้รับประโยชน์จาก FT ที่ติดลบ 15.32 สตางค์ต่อหน่วยเมื่อปี64ในส่วนนี้ก็ไม่เคยลดราคาสินค้ากับประชาชนแต่อย่างใดนะเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องชดเชยส่วนนี้คืนกลับมาแล้วก็ที่อ้างว่าค่าไฟเวียดนามเนี่ยอยู่2บาทต่อหน่วยก็อยากให้ไปดูข้อเท็จจริงว่ามีค่าไฟอัตรานี้จริงหรือไม่ก็สื่อหลายสำนักเขาก็ทำเปรียบเทียบว่าค่าไฟบ้านเราแพงสุดในอาเซียนนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันก็กระทรวงพลังงานเขาว่ามาแบบนี้นะครับค่ะไปดูอีกเรื่องนึงนะคะจากกรณีของเรือหลวงสุโขทัยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะกองทัพอากาศได้นำร่างกำลังพล10นายไปสนามบินอู่ตะเภาอย่างสมเกียรตินะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 14:00 น.ที่กองบิน5อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่มูลนิธิมีการเคลื่อนร่างกำลังพล10นายที่เสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางห่างจากชายฝั่งอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหน่วยงานเนี่ยระดมค้นหาเป็นวันที่10แล้วนะคะมีการนำร่างกำลังพลที่เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อวานนี้ด้วยนะคะได้มีการนำร่างของกำลังพลที่ผ่านการพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้น 11:30 นค่ะเคลื่อนร่างโดยรถพยาบาลมูลนิธิ10คันมีรถตำรวจทางหลวงของประจวบรถตำรวจภูธรประจวบรถตำรวจน้ำและรถมูลนิธิจากมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานบางสะพานไปกองบิน5จากนั้นมีการเคลื่อนหีบศพที่ถูกคลุมด้วยธงชาติลงมานะคะท่ามกลางญาติที่ในมือเนี่ยถือภาพถ่ายญาติของตนเองอยู่แล้วก็ทุกคนยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้านะคะโดยเครื่องกองทัพอากาศนั้นได้จัดเครื่องบิน430มารับพร้อมจัดแถวทหารกองเกียรติยศจากกองทัพอากาศโดยหีบศพทั้ง10ใบเนี่ยถูกคลุมด้วยธงชาติมีญาติเดินทางไปกับเครื่องบิน430ด้วยนะคะโดยจะนำทั้งหมดเนี่ยไปที่สนามบินอู่ตะเภาเพื่อประกอบพิธีที่ชาปนสถานของกองทัพเรือสัตหีบค่ะทั้งนี้มีพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผบ.ทัพเรือภาคที่1และนาวาอากาศเอกสิทธิชัยผู้ส่งชัยผบ.กองบิน5พลตำรวจตรีพงพิษณุภักดีนรงค์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเดินเรือประจำกองบังคับการตำรวจน้ำพร้อมข้าราชการกองบิน5สมาคมแม่บ้านทหารอากาศนายทหารกองทัพเรือตำรวจภูธรประจวบคีรีขันธ์ตำรวจน้ำมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆก็มาร่วมส่งกำลังพลทั้ง10นายด้วยนะคะโดยท่านผบ.ทัพเรือภาคที่1เนี่ยท่านบอกสรุปการช่วยเหลือผู้ประสบภัยณวันที่18ธันวาคม10นาฬิกายอดกำลังพล105นายรอดชีวิต76นายเสียชีวิตรวม22นายพิสูจน์ชื่อได้แล้ว20นายมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลกองทัพเรือและอยู่ในกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันบุคคล2นายคงเหลือผู้สูญหายอีก7นายนะคะส่วนร่างผู้เสียชีวิตที่พบ2ร่างที่พื้นที่เกาะเสม็ดและเกาะงามจังหวัดชุมพรเนี่ยรอพิสูจน์อัตลักษณ์ค่ะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า1ใน2ร่างที่พบที่เกาะร่างที่ชุมพรเนี่ยอาจจะเป็นหมอแชมป์อันนี้ต้องรอยืนยันพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลก่อนนะคะคแต่ท้ายที่สุดก็ใช่คุณหมอแชมป์จริงๆด้วยเพราะว่าจำรอยสักได้อย่างไรก็ตามสำหรับขออภัยคือตอนแรกเนี่ยคนพบเห็นเขาแจ้งว่าเป็นรอยสักน่าจะใช่แต่สุดท้ายเนี่ยกองทัพเรือรอยืนยันผลตรวจ DNA ซึ่ง DNA ตรงนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยยืนยันว่าเป็นหมอแชมป์ส่วนผู้สูญหายตอนแรกรายงานว่าเหลือ7สรุปเมื่อวานตอนค่ำลดลงเหลือ5นะครับโดยกรณี20นาฬิกาเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผบ.ทัพเรือภาคที่1ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่มีข่าวว่าอากาศยานไร้คนขับไปตรวจพบ1ร่างที่เกาะทะลุที่บางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์ล่าสุดเรือหลวงกระบุรีเข้าไปตรวจสอบแล้วเป็นทุ่นนะครับไม่ใช่ร่างผู้เสียชีวิตทำให้เมื่อวานนี้พบ3รายส่วนทางนิติเวศก็แจ้งเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้รับรายงานข้อมูลยืนยันผลตรวจ DNA จากฟันแล้วก็รอยสักที่หลังตรงกับพันจ่าเอกคุณากรจริยศหรือว่าหมอแชมป์แพทย์ประจำเรือหลวงสุโขทัยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งนะครับคุณหมอแชมป์ก็คือเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือที่ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเล่าจากคนบนเรือบอกว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็ช่วยกันกับสรังกลที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็มีน้องๆที่เป็นพลทหารออกมาด้วยกันจนไปถึงปลายทางแล้วแต่ว่าสรังกลหลุดไปในช่วงสุดท้ายพอไปถึงเรืออีกที่มาช่วยชีวิตคุณหมอแชมป์ตัดสินใจใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ออกไปช่วยพี่น้องต่อไอ้จังหวะนั้นเนี่ยไม่มีคนเห็นแต่ว่าจังหวะที่กำลังพลตื่นขึ้นมาแล้วว่าไม่เห็นหมอแชมป์แล้วชูชีพก็ไม่อยู่ก็คิดว่าท่านไหนน่าจะไปช่วยคือคนที่เขียนนะบอกว่าหมอแชมป์เนี่ยบอกว่าเอาเสื้อชูชีพไปแล้วก็ไม่ได้เห็นหมอแชมป์อีกเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็พบร่างแล้วนะครับก็เลยทำให้ในเฟซบุ๊กเนี่ยคนใกล้ตัวของคุณหมอแชมป์ก็โพสต์ข้อความไว้อะไรนะปาฏิหาริย์ไม่มีจริงแฮชแท็กคุณากรจริยศขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะพี่แชมป์จงภูมิใจกับสิ่งที่ทำไม่ว่าผลจะออกมาแบบไหนเชื่อว่าทำดีที่สุดแล้วเชื่อว่าเก่งที่สุดแล้วรู้ว่าสู้รู้ว่าอดทนจนนาทีสุดท้ายแต่ผลก็ออกมาแล้วว่าปาฏิหาริย์ไม่มีอยู่จริงไม่ต้องห่วงแม่กับพ่อไม่ต้องห่วงแมวไม่ต้องห่วงอะไรเลยคอยมองลงมาแค่นั้นพอมองดูว่าทุกคนเขารักและเป็นห่วงมากแค่ไหน9ปีที่ผ่านอะไรกันมาเรื่องราวเยอะมากจริงๆทุกอย่างมันจะอยู่ในความทรงจำนะหลับให้สบายนะคะหนูอโหสิกรรมให้ทุกอย่างแล้วก็แฮชแท็กนะครับหมอแชมป์แฮชแท็กเรือหลวงสุโขทัยแฮชแท็กเรือหลวงสุโขทัยอับปางครับค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสำหรับรายชื่อกำลังคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็จะมีจ่าเอกบุญเลิศสำหรับทองทิพย์จ่าเอกชูชัยเชิดชิดณชูเป็นพ่อครัวประจำเรือหลวงเมื่อวานนี้ก็มีการโพสต์ไว้อะไรให้กับณชูเขาเรียกกันณชูณชูอันนั้น10รายชื่อใช่ไหมใช่ใช่ผมมี20รายชื่อที่ยืนยันแล้วนะครับเดี๋ยวเอา10รายชื่อก่อนจะอ่านหมดซ้ำกันโอเคแต่เดี๋ยวเอา10รายชื่อนี้ก่อนเพราะว่าเป็น10รายชื่อที่เมื่อวานนี้นำร่างมาใช่ค่ะนำร่างมาจากกองบิน5เพื่อจะมาที่สัตหีบนะคะพลเอกชูชัยขออภัยจ่าเอกชูชัยเชิดชิดจ่าโทธวัชชัยสาพิราชจ่าโทสหรัฐอิสาจ่าตรีสถาพรสมเหนือจ่าตรีนพรัตน์คำวงจ่าตรีสุภกิจทิวาลัยจ่าตรีสิริทิติงามทองพลทหารปรีชารักษาภักดีแล้วก็พลทหารจำลองแสนแก่นะคะครับส่วนเมื่อวานนี้มีการแชร์คลิปกันคงไม่ได้เอามาให้คุณผู้ชมดูนะคะเป็นคลิปน่ารักมากเลยต้นเรือพลับเพิ่งจะขอแฟนสาวแต่งงานแฟนสาวเนี่ยเป็นแอร์แล้วก็เพิ่งจะขอแฟนสาวแต่งงานที่สนามบินเลยค่ะแล้วก็น่าจะมีพิธีมั่นที่ได้เห็นเป็นชุดสีขาวแล้วก็ผู้หญิงท่านหนึ่งที่ยืนกัน3คนคุณแม่ของต้นเรือพลับเนี่ยยืนตรงกลางแล้วก็ผู้หญิงสวยๆอีกคนนึงนั้นเป็นพิธีมั่นทุกคนยังเชื่อยังรอปาฏิหาริย์อยู่นะคะต้นเรือพลับยังไม่พบนะคะปัจจุบันยังคงเร่งค้นหาเหลืออีก5รายด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งก็กำลังเกรงว่าจะติดไปกับเรือที่อยู่ใต้ทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์นะเมื่อวานนี้กองทัพเรือก็เปิดเผยภาพนะครับที่ถ่ายมาจากนักประดาน้ำเป็นปฏิบัติการของนักประดาน้ำที่เร่งค้นหาร่างผู้สูญหายอีก5นายที่อาจจะติดอยู่บริเวณเรือนี่เป็นภาพใต้น้ำนะครับแชร์กันเยอะมากนะภาพนี้เมื่อวานนี้ทางด้านเรือทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังคงทำการปูพรมค้นหาบนผิวน้ำเช่นเดียวกับอากาศยานที่ทำการลาดตระเวนเหนือน่านฟ้านะครับรวมไปถึงมีกำลังพลเดินเท้าอยู่ตามแนวชายฝั่งก็จะค้นหาร่างผู้สูญหายทุกนายและยังคงมีความหวังอยู่เสมอนะครับว่าอาจจะพบผู้รอดชีวิตติดอยู่ตาม
เกาะต่างๆทางโฆษกองทัพเรือครับพลเรือเอกปกครองมนทพลินบอกว่าเมื่อวานนี้เก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้อีก3ร่างทั้ง3ร่างมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นทหารเรือนะครับทำให้ขณะนี้มีร่างที่รอผลพิสูจน์เอกลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคล4นายคงเหลือผู้สูญหายอยู่5นายนะครับสรุปการช่วยเหลือตั้งแต่จนถึงวันที่28ธันวาคมยอดกำลังพล105นายรอดชีวิต76เสียชีวิต24นะครับในจำนวนนี้ระบุชื่อได้แล้ว20นายและมีหลักฐานพิสูจน์ว่าเป็นกำลังพลของกองทัพเรืออยู่ในกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคล4นายคงเหลือผู้สูญหาย5นายด้วยกันรายชื่อกำลังพลที่เสียชีวิตที่มีการยืนยันตัวบุคคลแล้วนะครับว่าที่เรือเอกสามารถแก้วพลึกพันจ่าเอกอัจฉาแก้วสุพรรณพันจ่าเอกสมเกียรติหมายชอบพันจ่าเอกอำนาจพิมพ์ทีจ่าเอกจักรพงษ์พูนผลนะครับจ่าเอกบุญเลิศทองทิพย์จ่าเอกชูชัยเชิดชิดจ่าโทธวัชชัยสาพิราชจ่าโทสหรัตน์อีสาจ่าตรีสถาพรสมเหนือจ่าตรีนพนัทคำวงจ่าตรีสุภกิจที่วาลัยจ่าตรีสราวุธนาดีจ่าตรีสิริทิติงามทองพลทหารอัครเดชโพบัตรพลทหารจิราวัฒน์ทูผอมพลทหารสิทธิพงษ์หงทองพลทหารวรพงษ์บุญละครพลทหารปรีชารักษาภักดีแล้วก็พลทหารจำลองแสนแก่ครับยังคงเหลืออีก5นายนะคะก็เอาใจช่วยทุกท่านนะปฏิบัติงานวันนี้ก็เข้าสู่วันที่11ละในการค้นหาก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยคงจะเป็นการฉลองเทศกาลปีใหม่ที่เปลี่ยนไปอ่ะใช่มันก็เหมือนกับตอนที่โศกนาฏกรรมที่อีแทวอนที่พอมันเกิดเหตุเศร้าขึ้นนะคะชีวิตจะไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเยียวยาจิตใจของครอบครัวผู้ที่สูญเสียนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพาไปดูว่าด้วยเรื่องของเอฟเฟกต์จากการไปล่อซื้อแล้วก็จับกลุ่มอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจริงๆเมื่อวานนี้ถ้าตามที่นักข่าวรายงานบอกว่าได้รับการปล่อยตัวตั้งแต่ตอนกลางคืนละ400,000บาทคือเงินประกันรุ่งขึ้นว่ากันว่าท่านลาพักร้อนอ๋อไม่ได้เข้าไปทำงาน นึกว่าจะเข้าไปทำงานมาได้จ้ะแต่ว่าไม่ว่างมาไปเคลียร์ทรัพย์สินอยู่แรงฉันไม่ได้พูดนะเธอพูดนะแต่ว่ามีคำสั่งเด้งเข้ากลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้เปิดทางให้มีการตรวจสอบได้เพราะเขาไปดูว่าซองที่วางอยู่บนโต๊ะท่านนะฮะมีชื่อบอกเลยอะค่ะชื่อเนี่ยคนก็ถามว่าเขียนกันเองหรือว่าตัวท่านเป็นคนเขียนว่าซองนี้มาจากไหนซองนี้มาจากไหนบอกเลยว่าหน่วยงานไหนยอดเท่าไหร่ละเอียดขนาดหลักร้อยหลักสิบก็ไปพระป่ากฐินยังต้องเขียนเลยว่าเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่งานช่วยงานบุญงานอะไรอย่างเงี้ยยังต้องเขียนเลยว่าเท่าไหร่ไม่มีปัดเศษให้เลยนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ